จริงๆแล้วบริษัทเราก็เปิดมา35ปีแล้วนะฮะผมก็อยู่ยุคแรกๆนะฮะซึ่งในช่วงยุคแรกๆของบริษัทเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใกล้เคียงกันนะฮะก็คือ30ต้นๆนะครับบริษัทเราก็ก่อร่างสร้างตัวมา30กว่าปีนะครับแน่นอนนะฮะในรูปของบริษัทเองเนี่ยเมื่อบริษัทใหญ่ขึ้นนะครับมีคนประมาณ 5-600 คนแน่นอนฮะมันก็ต้องมีคนหลายๆเจเนอเรชันเข้ามานะครับอย่างยุคพวกผมเนี่ยยุคแรกๆนะฮะซึ่งยุคเนี้ยเขาเรียกว่าเบบี้บูมเบอร์นะครับก็เป็นยุคบุกเบิกของบริษัทปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ผมคิดว่าไม่น่าเกิน 3% ของจำนวนประชากรของบริษัทเรานะฮะซึ่งคนกลุ่มนี้มีแนวความคิดที่ขยันอดทนนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อองค์กรนะฮะสิ่งที่เขาต้องการก็คือการยอมรับในองค์กรแล้วก็ตำแหน่งซึ่งปัจจุบันตอนนี้เราก็ถือว่ากลุ่มรุ่นนี้ฮะถือว่าเป็นหัวใจของบริษัทแล้วก็เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนนะครับให้กับองค์กรของเรานะครับถัดมานะครับเป็นกลุ่มที่ Gen X นะครับซึ่ง Gen X เนี่ยเป็นคนที่ผมคิดว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรือคล้ายๆกับ Baby Boomer มากนะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าเขาเองเนี่ยเขามีการทำงานที่เป็นระเบียบแบบแผนนะครับแล้วต้องการแนวทางการทำงานที่ชัดเจนกลุ่ม Gen Y นะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นจำนวนประชากรมากที่สุดของบริษัทเรานะครับเกินครึ่งนะครับแน่นอนครับกลุ่มนี้ในแนวความคิดของเขาเนี่ยเขามีตัวตนของเขานะครับแล้วก็มีแนวความคิดของเขาเองนะครับแน่นอนการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะมีการบาลานซ์ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวนะครับกลุ่มนี้ไม่ชอบนะครับให้ใครมาบงการเขาต้องการเป็นตัวตนของเขาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะดึงศักยภาพของกลุ่มนี้มากกว่าที่จะไปเปลี่ยนตัวตนของเขาสุดท้ายน้องเล็กนะครับคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผมเชื่อว่าอาจจะมีจำนวนน้อยมากนะครับในบริษัทเราเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นักจิตวิทยาเขาบอกว่า 20-25 ปีผมถือว่ากลุ่มนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ crazy เกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ชอบนวัตกรรมใหม่ๆนะครับการทำงานของเขาเนี่ยมองเรื่องรายได้เป็นหลักนะครับแล้วก็การทำงานที่ค่อนข้างที่จะอิสระไม่ต้องการคนบังคับสุดท้ายในมุมมองที่ผมมองนะฮะว่าเราฮะอย่าไปเปลี่ยนแปลงหรือชักนำให้กับคนอื่นเลยนะครับสรุปก็คือเราเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็อย่าพยายามไปเปลี่ยนตัวตนของเขานะครับแต่เราต้องพยายามดึงศักยภาพของพวกเขาขึ้นมาแล้วก็พัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตยั่งยืนตลอดไป